สวัสดีครับ KJ Wingman นะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งซ้อมในส่วนของ Martial Arts เสร็จนะครับแล้วก็นึกเรื่องขึ้นได้เรื่องหนึ่งเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังผ่านคลิปนี้นะครับคือเวลาตอนที่ผมไปแสดงศิลปะการต่อสู้นะฮะตามงานแสดงต่างๆเนี่ยแล้วผมก็จะชอบเอาวิดีโอที่บันทึกการแสดงไว้มาลงช่องของผมนะครับมันจะชอบมีคนกลุ่มหนึ่งเขาจะชอบมาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าไอ้ท่าพวกเนี้ยพอถึงเวลาใช้จริงอ่ะมันใช้ไม่ได้หรอกผมว่าคุณต้องเคยเห็นบ้างแหละแล้วก็คอมเมนต์เหล่านี้นะมันไม่ได้โผล่มาแค่ในส่วนของช่องของผมอย่างเดียวด้วยนะมันจะชอบไปโผล่ตามพวกวิดีโอฉากหนังแอคชั่นต่างๆที่มันมีฉากต่อสู้กันนะคอมเมนต์เหล่านี้เพียบเลยใช้จริงไม่ได้หรอกถึงเวลาจริงมันใช้จริงไม่ได้หรอกผมว่าคุณต้องเคยเห็นถูกต้องไหมฮะก็เลยอยากจะขอมาพูดเรื่องนี้ผ่านคลิปนี้ให้ฟังถึงคนกลุ่มนั้นเลยละกันว่าคือผมอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดมาท่าเหล่านี้ที่มันอยู่ในหนังถึงเวลาจริงมันใช้จริงไม่ได้หรอกก็ใช่ไงมันใช้จริงไม่ได้อยู่แล้วเพราะสิ่งที่คุณเห็นในหนังเหล่านั้นมันคือการแสดงมันไม่ใช่สู้จริงมันคือการแสดงทั้งหมดเลยรวมไปถึงท่าตีลังกาที่ผมทำลงช่อง YouTube ไว้ด้วยมันก็บอกอยู่แล้วมันคือการแสดงมันไม่ได้สู้จริงซะหน่อยอยากจะทราบจังเลยว่าคนกลุ่มนี้เขาแยกออกระหว่างการแสดงกับสู้จริงหรือยังคือถ้าแยกไม่ออกเดี๋ยวผมแยกให้ก็ได้การแสดงนะฮะศิลปะการต่อสู้เนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้มันดูสมจริงที่สุดแล้วก็มีความสวยงามบวกกับความน่าสนใจอยู่ในนั้นเนี่ยคำจำกัดความของการแสดงส่วนสู้จริงไม่ว่าคุณจะป้องกันตัวหรือว่าคุณจะไปถึงระดับการแข่งขันคุณทำยังไงก็ได้ให้คุณชนะคำจำกัดความมันมีแค่นี้เองนะแค่เนี้ยแล้วก็ผมอยากจะให้ดูคลิปนึงเหมือนกันนะสำหรับคนที่มั่นใจในความคิดตัวเองมากว่าไอ้ท่าเหล่านี้มันเอาไปใช้จริงไม่ได้ 100% แน่นอนคุณลองดูคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาสู้กันจริงๆท่าเตะท่านี้ผมทำอยู่บ่อยๆในคลิปของผมลองดูครับเห็นไหมครับมันไม่ได้แปลว่ามันใช้ไม่ได้ 100% นะแล้วแต่คนใช้ต่างหากครับคือตัวผมต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่นักมวยอาชีพนะครับแต่ผมหลงไหลในศิลปะการต่อสู้หลายๆแขนงนะฮะแล้วผมก็เรียนมาโดยตรงหลายแขนงเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยโบราณมวยจีนคาโปเอร่ามวยบราซิลพวกนี้นะครับรวมไปถึงพวกอาวุธทั้งหลายกระบองมีดสั้นพวกนี้ผมก็เรียนมาอย่างที่เห็นในรูปที่เอาเป็นภาพประกอบไปเมื่อกี้นะครับฉะนั้นผมขอเก็บคลิปนี้ไว้ถ้ามีใครมาคอมเมนต์ในเชิงนี้อีกเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของคลิปนี้ให้ดูเท่านั้นแหละครับคลิปนี้เหมือนมาบ่นให้ฟังเนาะโอเคบ๊ายบาย